ั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความครบรสทั้งเข้มข้นหวานแล้วก็แซ่บฝากติดตามด้วยนะฮะใน TikTok Thailand นะฮะกับ Star Hunter Entertainment นะครับผมเริ่มมีนาคมนี้นะคะครับผมมีนาคมนี้ก็จะเห็นแน่นอนนะฮะเรื่องแรกเรื่องที่2เรื่องที่3มีนาพฤษภามีนาเมษาพฤษภามีนาเมษาพฤษภาก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้จะได้เล่นคู่กับพี่จูสักเท่าไหร่ก็มีในซีรีส์ที่ผ่านมาก็สั้นๆแต่แบบทุกคนก็ดูแบบชอบกันก็ดีใจด้วยฮะแล้วพอได้มาเล่นคู่กันตอนนี้ก็รู้สึกดีเลยฮะอันนี้คือตื่นเต้นเข้ากันง่ายอันนี้คือตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นฮะอย่างในเรื่องมันจะมีความจริงๆเช่นอะไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอติดตามตัวอย่างใกล้ๆคืออีกไม่กี่วันสักประมาณ 2-3 วันเนาะเดี๋ยวตัวอย่างก็จะออกมาให้ได้เห็นแล้วครับอย่างการถ่ายทำมันต้องเป็นแนวตั้งเรายังไงคือมันเป็นซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกนะครับของเรา2คนแล้วก็เหมือนของค่ายเราด้วยนะครับคือเราก็จะตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังกับมันด้วยครับตื่นเต้นตื่นเต้นคือเหมือนกับอยากให้มันออกมาดีด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับพวกเรา2คนตั้งใจกันอย่างมากครับผมอย่างในเรื่องมันมีแบบว่าเรื่องการสืบอะไรเงี้ยครับในชีวิตจริงพวกพี่แบบว่าเคยมีความลับอะไรแบบรู้ความลับกันบ้างมั้ยครับเอาจริงๆก็มีบ้างนะครับความลับของไอ้ผมไม่เคยมีความลับกับพี่เลยนะเอาจริงเหรอเออผมเปิดเผยนะเอาล่ะมาตามสื่อของเพลงหรือเปล่ายังไงเนี่ยเอาจะไปไม่เป็นเลยก็จริงๆแล้วก็ไม่มีความลับอะไรกันหรอกครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเจอกันบ่อยเราทำงานด้วยกันบ่อยแล้วก็สนิทกันมากนะในชีวิตจริงใช่ครับสุดท้ายฝากหน่อยค่ะจะได้ดูเป็นเรื่องแรกเลยก็ฝากเรื่อง Bad Roommate นะครับล้วงลับจับเมทนะครับครับรับชมได้วันที่1มีนาคมนะครับมีทั้งหมด30ตอนนะครับตอนละ3นาทีครับผมมาดูกันยาวๆทั้งเดือนไปเลยใช่นะครับผมมาดูไปพร้อมกันนะครับขอติดตามด้วยนะครับทุกคนครับพอได้ยินโปรเจกต์นี้นะครับผมว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งแล้วก็ยิ่งร่วมทำกับทาง TikTok ด้วยเราเล่น TikTok อยู่แล้ว3คนนี้นะครับถ้าใครเล่น TikTok จะเห็นอยู่ก็เลยรีบตอบตกลงทันทีนะครับผมเป็นงานใหม่แล้วก็ท้าทายมากแล้วก็อยากทำมากๆเลยครับคือยังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยตอบตกลงไว้ก่อนแล้วครับแล้วก็ได้น้องส้มมารีมาเล่นด้วยก็คือเราไม่เคยร่วมงานกันแล้วก็แบงค์ด้วยเงี้ยก็ยิ่งแบบว่าอยากร่วมงานอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนคาแรคเตอร์ครับเพิ่งได้ยินมานะครับผมนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะเพิ่งได้ยินมาว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าคาแรคเตอร์พี่เต๋านะเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์แต่ทำบริษัทแฟชั่นแต่เป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าไม่รู้เรื่องแฟชั่นแต่อยากทำบริษัทแฟชั่นครับผมคาแรคเตอร์ประมาณนี้ครับของส้มเป็นเหมือนแบบเด็กจบใหม่ไฟแรงที่แบบว่าอยากทำงานแฟชั่นแต่ว่าไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยอะไรเงี้ยจะพัดจะผูกก็เลยได้มาทำงานกับเจ้านายที่ไม่รู้เรื่องแฟชั่นอะไรเลยใช่ครับแล้วก็มีแบบเพื่อนร่วมงานที่แปลกๆคนนึง อะไรเงี้ยชีวิตก็จะปวดหัวนิดนึงพออยู่บริษัทนี้ครับส่วนผมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งครับที่อยู่ในบริษัทของพี่เต๋าแล้วก็ได้เกิดตกหลุมรักเฮ้ยเฮ้ยโอเคยังไม่ได้ใช่ไหมพี่ผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรได้หรือไม่ได้ตกหลุมรักตัวละครหนึ่งครับในเรื่องแล้วก็ได้เกิดสงครามไม่มีสงครามด้วยตอนนี้เรื่องย่อมาครับเราเล่นเรื่องเดียวกันใช่ไหมเราเล่นเรื่องเดียวกันนะเอาเป็นว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งครั้งแรกของ TikTok นะครับแล้วก็อย่างที่พี่ต๋อบอกไปคือ3คนเราเนี่ยเล่น TikTok อยู่แล้วแล้วก็ชอบแอปพลิเคชันนี้มากเราก็เลยตอบตกลงไวมากเพราะมันน่าสนใจมากยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตด้วยนะครับผมคาดหวังมั้ยครับเพราะปกติเราเป็นครีเอเตอร์อยู่แล้วใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยคาดหวังครับคาดหวังครับก็คาดหวังว่าจะถ่ายออกมาสวยคนจะชอบด้วยคาดหวังว่ามันคือเราจากที่เราแบบได้ยินเนื้อเรื่องคร่าวๆเราก็รู้สึกว่าสนุกเราก็เลยรู้สึกว่าแบบก็คาดหวังว่าคนดูจะชอบแล้วก็เพลิดเพลินในการได้ดูจริงๆก็แอบแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ถ่ายก็กำลังแบบลุ้นๆอยู่เหมือนกันว่าแล้วตอนถ่ายพอมันเป็นซีรีส์แนวตั้งที่มันจะต้องถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นอยู่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทาง TikTok กับทาง Star Hunter นะครับจับมือกันนะครับผมทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็อยากจะให้ติดตามนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับส่วนเรื่องของเราเรื่องที่2นะครับยังไงครับสำหรับเรื่องของเราเรื่องนี้ตื่นเต้นค่ะโยก็ไม่ค่อยได้รับแบบว่าเป็นบทหลักเท่าไหร่ก็จะกลับไปทำกันบ้านแล้วก็เล่นให้เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นนางเอกใช่ไหมคะ
ค่ะอยากเป็นนางเอกค่ะเออก็จับมาจิ้นกับเฟอร์กี้ค่ะค่ะร่วมงานกันอีกครั้งนึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะยังไงคะก็รู้สึกสบายใจนะคะเพราะว่าพี่เฟอร์กี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่สบายๆแล้วเราก็ติดตามเขาใน TikTok อยู่แล้วดีใจได้ร่วมงานกับน้องอีกทีนึงครับผมก็น้องเป็นคนน่ารักครับผมน้องสบายๆชิลๆคือผมรู้สึกว่าเวลาทำงานกับน้องมันไม่มีกำแพงครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราร่วมงานกันเลยก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกันอีกทีนึงก็หวังว่าเราจะสนุกสนานแล้วก็เอนจอยกับการทำงานในครั้งนี้นะครับเรื่องของเรามันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับมันเป็นประมาณความรักของเรียกว่าต่างไลฟ์สไตล์ต่างชาติต่างภาษาคือเรื่องนี้โยได้โชว์สกิลในการพูดอีสานจริงๆเราเป็นคนอีสานเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วก็หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าโยพูดอีสานได้เนาะคนเราเรื่องนี้ก็จะแบบพูดให้ป่อเลยพ่นไฟเลยใช่ค่ะแล้วพี่เขาก็จะเป็นออกแนวเป็นต่างชาติแต่แบบพูดภาษากลางใช่ครับอันนี้ก็คือเริ่มถ่ายหรือว่าเริ่มอะไรกับอะไรกันยังไม่ได้เริ่มถ่ายครับผมใช่ครับก็น่าจะเป็นแบบที่สามคาดหวังเป็นแนวตั้งด้วยซีรีส์แบบแนวติ๊กต็อกครับผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งเนาะมันก็เล่นติ๊กต็อกอยู่ด้วยใช่แล้วก็เล่นติ๊กต็อกอยู่ด้วยเราค่อนข้างจะอินกับแอปนี้พอสมควรอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยิ่งมันซูมอ่ะผมว่ามันยิ่งจะเห็นหน้าชัดนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าจะต้องทำการบ้านที่แบบเยอะแล้วก็หนักขึ้นต้องทำหน้าด้วยเพราะว่าซูมชัดใช่ครับผมหน้าครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับไม่ได้มีอินเตอร์ตี้เดย์ครับผม30 วันฉันจะมีเธอใช่ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับทาง TikTok นะครับ